ในหลวงปิ่งเฉิงโคษกรัฐบาลไต้หวันสาธรารณจีนได้กล่าวในการถแถลงข่าวว่าความสัมพันธ์เศรษฐกิจและการค้าระหว่างไต้หวันกับสารัฐมีพัฒนาการที่สําคัญโดยทั้งสองฝ่ายร่วมกันประกาศใจการเจรจาการค้าศตวรรษที่21ระหว่างกันขึ้น างด้านนายเติ้งเจิ้นจงรัฐมนตรีประจำสภาบริหารพร้อมด้วยนายหลัวปิงเฉิงและก็นาง,วางหวังเหม่ยฮวารัฐมนตรีเศร,รษฐการไต้หวันร่วมกันเปิดถแถลงข่าวเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งนายเติ้งนั้นในฐานะผู้แทนเจราจาการค้าของไต้หวันก็บอกว่าด้วยส่วนตัวของข้าพเจ้าเองแล้วเราการนี้มานานกว่า30ปีจนแก่ผมงอปูนี้ส่วนกลไกการเจราจากับสหรัฐก็เป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับประเด็นที่จะมีการพูดคุยกันในปลายเดือนนี้นั้นก็มีทั้งสิ้น11ประเด็นนะครับได้แก่การป็นรูปการค้ามีความสะดวกมากขึ้นการต้านการคอร์รัปชันการจัดเก็บผลประโยชน์การค้าดิจิทัลซึ่งก็ หากมีการเห็นพ้องในประเด็นใดก็สามารถที่จะจัดทำความตกลงระหว่างกันได้ทันทีนั่นก็ดีนะครับรัฐสภาสหรัฐไม่ได้มอบอำนาจให้รัฐบาลเจรจาเรื่องการลดภาษีแต่หากสามารถจัดทำข้อเสนอการค้าระหว่างกันได้สภาบริหารไต้หวันก็เห็นว่าจะเป็นผลดีเป็นอย่างมากต่อการจัดทำความตกลงการค้าทวิภาคีระหว่างไต้หวันกับสหรัฐรบในเต้งบอกอีกว่าทั้งสองประเทศนั้นต้องร่วมมือกันพยายามผลักดันให้การเจรจาประสบความสำเร็จโดยเร็ว ส่วนที่เจราจาตกลงกันยากหรือ,อยังไม่สามารถทําได้ในตอนนี้นั้นก็ให้เก็บเอาไว้ก่อนรอจนกว่าทุกอย่างจะพร้อมค่อยมาทําเพิ่มเติมทีหลังก็ได้เป้าหมายของไต้หวันก็คือความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA นั่นเองนะครับสำหรับเป้าหมายของการเปิดการเจราจาการค้าศตะวรรษที่21ระหว่างไต้หวันกับสหรัฐในคราวนี้นะครับก็เพื่อเป็นการปูทางไปสู่การจะทำความตกลงการค้าทูภากีหรือว่า BTA ในอนาคต ิสษนใสัยเสพภาศรายงาน